ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนระอุในโลกโซเชียลเมื่อครูเทียมชิงช้าสวรรค์ก็ได้พูดขณะที่เป็นกรรมการตัดสินการประกวดโหวตที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยที่ครูเทียมชิงช้าสวรรค์นั้นก็มีการพูดว่าการแสดงของกราฟแคปกับแก๊ปและก็นางไห่นั่นก็ดูไม่เข้ากันกับแก๊ปผอมนางไห่อ้วนไม่รู้ว่านางไห่หรือว่านางองค์จนถูกการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์และในเวลาต่อมาพีมุนพรหรือว่านางไห่ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าคนพูดอาจจะไม่ค่อยจำแต่คนที่ได้ฟังมันจำฝังใจคนอ้วนมันก็มีหัวใจขอบคุณช่องอมรินทร์ทีวีนะคะแต่วันนี้ครูใช้คำพูดที่หยอกๆแรงเกินไปหรือเปล่าคะถ้าหากมีคุณลองพูดให้ครูออกไปแบบนี้ครูจะรู้สึกยังไงโอเคไหมคะหนูรู้ตัวเองดีว่าตัวเองไม่ใช่คนผอมคนที่หุ่นดีแต่ครูก็ไม่สมควรที่จะมาพูดให้กับหนูออกสื่อขนาดนี้คิดเห็นใจคนอื่นบ้างนะคะถ้าหากเกิดเป็นตัวเองจะคิดยังไงกับมันเป็นเรื่องเล่นๆอยู่ไหมล่ะสำหรับบุ๋มตอนนี้ก็ขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนด้วยนะคะและในวันนี้ทางเราก็จะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าของนางไห่หลังจากที่ครูเทียมชิงช้าสวรรค์วิพากษ์วิจารณ์รูปร่างจนร้องไห้ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาเพราะว่าสวยไม่ใช่เล่นๆซึ่งงานนี้เธอนั้นจะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนนั้นเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่า